โอเคสวัสดีครับผมนะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะกับการเปิดกล้องแบบนี้นะครับผมนะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minology Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า Mary's Room นะครับเป็นเกมสั้นๆแจกฟรีให้เล่นในสตรีมนะครับผมนะแล้วก็ได้รับคะแนนวิจารณ์ดีอย่างล้นหลามมากเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าต้องเล่นแบบเป็น First Impression เท่านั้นหรือก็คือเล่นครั้งแรกนะครับคุณจะรู้สึกแบบประทับใจน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมก็เลยว่าจะมาลองเล่นดูซะหน่อยดูซิว่ามันจะทำให้ผมน้ำตาไหลจริงๆหรือเปล่านะฮะก็เรื่องราวคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับการที่ว่าตัวของแมรี่เนี่ยจะต้องแก้ไขพัซเซิลนะครับหยิบรูปนู้นรูปนี้มาดูนะครับแล้วก็เพื่อค้นหาความทรงจำนะครับที่สูญเสียไปนั่นเองนะก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรมากกว่านี้แต่ผมจะไม่สปอยแล้วกันนะเพราะว่าผมมาลองเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับผมนะก็แค่แบบอ่านรีวิวคร่าวๆเท่านั้นเองนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะกับเกม Mary Room มาดูซิมันจะเป็นยังไงI didn't want to come back. Why would I? ฉันไม่อยากจะกลับไป After all that's happened, even in here. ทำไมถึงได้เกิดขึ้นตลอด So, ถึงแม้กระทั่งที่นี่ก็ตาม Where is the journal? เอาล่ะที่ไหนกันนะคือการเดินทางนี่รูปใครเนี่ยอันไหนคือตัวของแมรี่อ่ะกดคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แอคนั่นฉันเองอย่างนั้นเหรอโอ้ my god ผมทรงนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่านะต่างทำไมอ่ะแม่ไม่ให้ทำผมทรงนี้เหรอแล้วนี่รูปใครเนี่ยอันนี้ดูไม่ได้นะฮะรูปเด็กผู้ชายนะเราดูได้แต่รูปผู้หญิง2คนนี้นั่นเองนะครับก็คือ2คนเนี้ยเขาไม่ได้ระบุว่าคนไหนกันนะที่เป็นแมรี่นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนผมส้มนะก็คือนางพูดว่าดูจากผมนั่นสิใช่มั้ยฉันไม่ได้คิดเลยว่าฉันจะทำผมทรงนี้นะงั้นก็น่าจะเป็นคนผมส้มนั่นแหละโอเคไหนดูพยากรณ์อากาศดิ What more than 100 again today? Glad I don't have to deal with that anymore. อุณหภูมิมากกว่า100องศาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันคงไม่ต้องทำอะไรละฝรั่งส่วนมากเขาจะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับผมนะเขาไม่ได้เป็นองศาเซลเซียสเหมือนบ้านเราดูหน่อยดิ Look, Mr. Torres. I'm happy he finally got remarried. มิสเตอร์ตอเลสฉันยินดีกับเขาด้วยที่เขาแต่งงานฮันนีมูนนะเขาไปฮันนีมูนที่บาฮามัสนะครับนะเปิดประตูแป๊บ No that's her parents room ไม่นั่นห้องนอนของครอบครัวเธออืมรูปนี้ดูไม่ได้อ่ะเปิดประตูนี้แล้วกันบันทึกของแมรี่ว่าไงเคซี่ฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะเธอจะต้องอ่านบันทึกการเดินทางฉันแน่นอนฉันจะยกโทษในสิ่งที่เธอทำได้หรือเปล่านะให้พูดตามจริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันพยายามแล้วอ่ะแต่ว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอทำเลยทั้งที่เธอเป็นเพื่อนของฉันและฉันก็รักเธอมากฉันนะจะทำเอาเดี๋ยวยังแปลไม่ทันเลยที่ฉันทำอ่ะก็คือทำเพราะว่าทำในสิ่งที่เธอทำได้โอ้โหตายแล้วไม่มีคำแปลด้วยแบบนี้ผมก็ต้องนั่งฟังเงียบๆแล้วงานนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้เกมพวกนี้ทำไมมันไม่เปิดซับไว้ให้เลยมาตอนนี้เราแฟลชแบ็กมาอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวขอปรับเซตติ้งตรงนี้ก่อนดิออดิโอมันมีอยู่ตรงไหนนะเซตติ้งตรงนี้เหรอ Please why toggle VSync full screen เพียงพอนะเนี่ยสงสัยไม่มีซับละมั้งช่วยไม่ได้แต่ก็คงไม่มีงบทำไงฮะเกมฟรีก็อย่างนี้ไหนขวดสโมกกิ้งจาเธอเกลียดการสูบบุหรี่ทุกครั้งที่ฉันออกไปซื้อบุหรี่มาแพ็คหนึ่งเธอก็จะเอาเงินมาใส่ในนี้อ๋อ
โอเคมันบอกว่าเราควรจะเก็บเงินไว้เพื่อที่จะไปเข้าเรียนต่อมหาลัยในขอดูหน่อยดิอ๋อคือนางไม่อยากให้เราสูบบุหรี่นางก็เลยเอาเงินเราเนี่ยมาใส่ในนี้ในขวดนี้สโมกกิ้งจาร์นะแทนที่จะเอาเก็บเงินไปทำอย่างอื่นนะแทนที่จะเอาไปซื้อแพ็คบุหรี่ว่างั้นอันนี้คือเก็บไว้ไปดูคอนเสิร์ตอ๋อ The World Someday โอ้โหเก็บไว้เผื่อสักวันหนึ่งโลกจะไม่มีเงินอย่างนั้นเหรออันนี้คืออะไรเนี่ย Venue อันนี้ไม่รู้นะแปลว่าอะไรเดี๋ยวก่อนมันสะท้อนเห็นเตียงแต่ไม่เห็นเราในกระจกโอ้ตายแล้วนี่เราเป็นผีหรือเปล่า เรามาโดยไม่ได้ตั้งใจนะขอดูทีเชิร์ตหน่อยดิ There's no such thing as food waste and don't I know it No such thing will be in my nose forever and the taste of it in my mouth ฉันได้กลิ่นของขยะและรสชาติของขยะในปากฉันดูเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยดูแลเสื้อตัวนี้เลยโอเคมันเน่ามากตายแล้วทำไมไม่เอาไปซักอ่ะเดี๋ยวอ่าน Mary Journal อีกรอบHigh School Kids Save Classmate from Hunger ว้าวนักเรียนม.ปลายนั้นช่วยเหลือเพื่อนของเขาจากความหิวโหยโอเค Food Rescue หลังจากบทความของโรงเรียนนั้นได้ออกมาผู้คนต่างถามฉันว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นก็ฉันตอนแรกคิดว่าฉันเป็นเหมือนกับฮีโร่แต่ว่ามันก็งูเง่าสิ้นดีฉันนะคอยพยายามบอกเล่าเรื่องราวพวกเขาฟังตลอดฉันอยากจะรู้จริงว่าพวกเขาเนี่ยไม่เบื่อที่จะฟังเรื่องราวแบบนี้เหรอหรือว่าฉันควรที่จะตีพิมพ์หนังสือฉันออกมาเองเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของฉันพวกเขานั้นก็จะได้หยุดเลิกทักถามฉันสักทีเอ้ยอันนี้สำหรับครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคก็เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงฉันนั้นได้จับตัวเด็กคนหนึ่งที่พยายามที่จะขโมยอาหารกลางวันอ๋อและแน่นอนว่าเขานั้นมีแซนด์วิชเนี่ยอยู่ในปากเลยหลักฐานคาตาแน่นอน ตอนนี้เราได้จ้องตากันหมอนั่นทำท่าตื่นตระหนกมากหลังจากนั้นก็ทิ้งอาหารแล้วก็วิ่งหนีไปฉันไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าคลาสเมทหรือคือเพื่อนร่วมห้องของฉันเนี่ยจะรู้สึกหิวโหยเป็นอย่างมากดังนั้นฉันถึงได้เข้าร่วมกลุ่ม Food Rescue นั้นเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้และท้ายที่สุดนั้นทุกคนต่างก็พึงพอใจโอเคตอนนี้ก็คือเรามีข้อมูลอัปเดตขึ้นมาเล็กน้อยละนะนี่คือการมาจนภัยของเราเองนะก็คือตัวของแมรี่เนี่ยนะหรือคือตัวของเราเองก็คือได้เข้าไปอยู่หน่วยช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสนะคนที่อดอาหารไม่มีอาหารจะกินก็ประมาณนี้เปลือกส้มอ่ะบอกเปลือกส้มเนี่ยมีความหวานมากแสดงว่าฝรั่งเขาเอาเปลือกส้มมาแท้อีกเนี่ยมันน่าจะแบบหวานมากอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเราได้รู้กันปึ๊บไหนขอฟังเพลงหน่อยดิเนี่ยมาดูตรงนี้ Open Notebook เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาลาลาแลนด์นึกว่าลดาแลนด์ไอ้หนังเรื่องนั้นไม่ต่างอะไรจากเศษขยะเลยโอ้โหตายแล้วด่าหนังดังด้วยนะเรื่องนี้ดังมากนะครับลาลาแลนด์เนี่ยได้รางวัลออสการ์ด้วยนะจะไม่ผิด ถ้าเกิดได้พูดนะฉันก็ไม่ได้อยากจะบอกเลยว่าฉันน่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเธอเลยด้วยซ้ำอ้าวซะอย่างนั้นนะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเธอไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องดูแล็ปท็อปอ่ะเรายังไม่รู้พาสเวิร์ดไงโอ้โอเคต้องหาแล้วว่าพาสเวิร์ดของนางคืออะไรนี่ไงไลเบรี่ถูกป่ะมะ
ไลเบรี่ห้องสมุดหรอนี่เราต้องไปที่ห้องสมุดป่าวะนั่นคือปกติคนเราเนี่ยนะมันจะมีแปะโน้ตมาไว้นะเป็นโน้ตพาสเวิร์ดแหละแต่มันคงไม่น่าจะตรงตัวขนาดเนี้ยมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงเผลอๆเราต้องไปที่ห้องสมุดป่าวะหรือไม่ก็หาความทรงจำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับห้องสมุดนะมันน่าจะมาเป็นคีย์ตรงนี้มิสเตอร์ทอร์เรสEver since Lorraine died, they only had each other. Marie was suffering when he was in intensive care. That was a nasty knife wound. โอเคก็เล่าให้ฟังนะครับก็คือเขาเนี่ยโดนโจรขึ้นบ้านนะแล้วโจรก็ใช้มีดแทงคนที่โดนแทงนั้นก็คือมิสเตอร์ตอร์เรสนี่แหละเดี๋ยวอ่านอีกทีแล้วกัน Mr. Torres, thick as thieves, those two.Ever since Lorraine died, they only had each other. They only had each other. Lolly died, ใช่ไหม? He was intensive care. Okay. แสดงว่าตอเรสน่าจะตายนะแล้วก็เหลือแค่ลูกสาวเขาแล้วก็เหลือเพียงแค่แมรี่อ๋อโอเคตกลงแมรี่เนี่ยคือยายแว่นนี้เหรออ่ะตกลงสรุปก็คือแมรี่คือยายแว่นนี้แล้วตัวเราเนี่ยก็คือยายอะไรนะยายหัวส้มที่อยู่ข้างๆอืมโอเคประมาณนี้อ่ะเปิดทีวีแป๊บโอเคมีการอัปเดต journal Have you seen this man? นี่เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนหรือเปล่า Yeah. อ่าใช่ I've seen him. ฉันเคยเห็นไหนวะสตริงอ้าวยังไม่ทันได้อ่านเลยแป๊บนึงแป๊บนึงขออ่านอีกรอบดิ String of the Burglary in Orange Groveบังกาลีเหรอสตริงของบังกาลี Yeah I've seen him ถุงมือสีส้มอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะอะไรเนี่ยอันนี้ไงโทรศัพท์ของเคซี่อ่านี่ไงตัวเราเป็นตัวหัวส้มจริงด้วย An adoring boyfriend free burgers from the kitchen he worked in โอเคเฮ้ยฉันคิดว่าฉันโชคดีจริงเลยนะเนี่ยมีผู้ชายที่แสนดีได้กินเบอร์เกอร์ฟรีCase I didn't get that scholarship. I had no idea where the money came from. นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาดูแลฉันดีมากนะจนกระทั่งรวมถึงเรื่องการส่งเสียเรื่องการเรียนด้วยโอเคเดี๋ยวผมอ่านอีกรอบแล้วกันเพื่อความชัวร์ I thought I was so lucky. An adoring boyfriend, free burgers from the kitchen he worked in. เขาทำงานที่ร้านเบอร์เกอร์ไงI thought if I took care of him, he'd take care of me, and we'd get out just in case I didn't get that scholarship. I didn't get scholarship. I had no idea where the money came from. Okay. I open the chest bag. Mr. Torres and Marie were robbed in their own house. Torres and Marie นั้นถูกโจรขึ้นบ้านนั่นเอง He was stabbed.นะแล้วเขาก็ถูกแทงแล้วเขาก็ใกล้จะตายเธอถูกตีด้วยไม้เบสบอลเธอเข้าแอดมิทโรงพยาบาลนะเธอยังคงมีอาการปวดหัวอยู่โอเคอินเวเดอร์คือผู้บุกรุกนะครับแทงคุณพ่อนะแล้วก็ตีแบชฮิสดอเตอร์อ๋อลูกสาวของเขานี่เองโอเคเอ้าเหรอตกลงคนโดนตีนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นแมรี่ไม่ใช่นะกลายเป็นว่าเป็นลูกสาวของเขาโอ้journal update ละต้องมากล่องพิซซ่าดูหน่อยดิ Marie insisted on saving these. Mary ยืนยันว่าจะเซฟอันนี้เอาไว้เกี่ยวกับโลกใหม่อะไรของเธอ เธอบอกว่าจะเก็บยืนยันนะที่จะเก็บกล่องอันนี้เอาไว้นะแต่ว่าก็ไม่เห็นเธอจะเอามันมาทำอะไรเลยสักอย่างโอเค save the world นะครับก็คงจะคิดว่าแบบยังไงอะเก็บลังไว้อะจะช่วยโลกนี้ไงโลกนี้มันแบบไม่ถูกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อว่าเอามาทำกล่องลังทำอะไรพวกนี้ต้นลังพวกนี้มันก็ทำมาจากต้นไม้อะไรอย่างนี้แหละนะครับโอเคไหนสปาร์กี้ชูนะรองเท้าระยิบระยับสองประกายเขามีมันนี่เห็นบ้าเขาซื้อสิ่งนี้ฉันเลยนะฉันอะใส่รองเท้านี้เวลาไปงานพร้อมนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินนั้นมันมาจากไหนเอ้าเขาก็ทำงานที่ร้านเบอร์เกอร์ไงคิดว่าผัวแกส่งยาหรือไงเล่าโถมันพูดเร็วไปนะบางทีนะยังไม่ทันนึกออกเลยว่าแปลไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดิมีหมอนเฮ้ยไอ้แฮมดรีมฉันมีความฝันเธอเคยถามฉันครั้งหนึ่งนี่เคลซี่เธอมีความฝันหรือเปล่าฉันบอกว่าฉันไม่มี
ฉันไม่ฝันแต่ว่าฉันมีแผนนะฉันไม่ได้บอกเธออย่างหนึ่งก็คือฉันจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งย่ามกับแผนของฉันโอ้โหให้ตายสิโอ้ my god five figure number แม่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าอะไรอ่ะได้เวลาหาแล้วครับท่านผู้ชมนะจะมีพาสเวิร์ดอยู่ใน PC นะแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่จะต้องมาเปิดเคสอันนี้นะครับเช็คดอร์แมทเฮ้ยอะไรวะเนี่ยI'm not a shadow person. ฉันไม่ใช่เงา It took me all I had to convince her she wasn't. มันทำให้ฉันรู้สึกเลยว่าเธอน่ะไม่ใช่แน่นอนไหนด้านหลังตรงนี้มีการแปะพาสเวิร์ดอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยเล่นมา20นาทีแล้วนะฮะยังคงไม่คืบหน้าสุดยอดจริงๆเกมแม่งเทพมากผมคิดว่าน่าจะสำรวจหมดทั้งห้องแล้วหรือมั้งนะอะไรที่มันจับต้องได้นะฮะแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรที่พอจะเป็นพาสเวิร์ดเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนเราเก็บอะไรได้นะแล้วมันเขียนว่า I'm a shadow person นะป่ะถ้าเกิดจำไม่ผิดถูกต้องใช่ไหมตรงไหนนะ I'm a shadow person นี่ป่ะ La La Land ไม่ใช่นี่มัน La La Land นี่ว่ะมันจะมีเขียนอยู่ตรงจุดหนึ่งนะที่มันเป็น shadow person นะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองนี่ดูแล้วกันเช็คดอร์แมทแป๊บนี่ไง I'm not a shadow person I'm not a shadow person It took me all I had to convince โอเคเจอละมันเป็นเศษกระดาษที่สอดอยู่ใต้ผมอ่ะนะไหนลองดูหน่อยดิมันจะเป็นพาสเวิร์ดไหมเฮ้ยเอาวะถูกด้วยเว้ย I'm not a shadow person แต่ดันใช่ซะอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิกิฟเป็นไฟล์อะไรนะแมวคิตตี้กิฟลูกแมวนะครับผมนี่ลูกแมวสแครปแผ่นไม่ได้สแครปแผ่นดิจิ้มไอเนี่ยแท็บเล็ตที่มีปลาว่ายอยู่นะฮะอ้อเอาว่ะผมก็ยังไม่เจออะไรที่แม่งซึ้งๆเลยนะเดี๋ยวเข้าเน็ตแป๊บI just had to know ฉันควรจะรู้เลยเนี่ยWith all the cats. มันเกิดอะไรขึ้นกับอีแมวพวกนี้ She admired them. That they were who they were without any pretense. That they had no fear of confrontation. She wanted to be more like them. นั่นสินะแมวมันไม่กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับอะไรเธอคนนี้น่าจะมีนิสัยเหมือนกับแมวพวกนี้ที่เธอชอบดูนะประมาณนี้When Bumblebee Bumblebee went missing. แมวที่ชื่อ Bumblebee นั้นหายไปแมรี่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเชื่อคงคิดว่าฉันคงไม่ได้ยินเสียงเธอร้องแน่นอนฉันไม่มั่นใจหรอกนะแต่น่าจะเป็นสีมือของไอ้เจ้าเทรเวอร์นี่แหละมันอาจจะเอาแมวไปทิ้งหรือไปฆ่าทิ้งก็ได้ในนี้ก็เสียวเหมือนกันนะ My pet is missing แมวของฉันหายนะผมนะก็เลยทำประกาศตามหาแมวนั่นเองนะฮะโอเคโอ้แมรี่นี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยนั่นมันผิดกฎหมายนะโอ้โหนี่จะต้องหาปืนมาฆ่าผัวแน่นอนนะแกทำกับแมวฉันยอมไม่ได้ไม่ธรรมดาว่ะมืออย่างโหดโอ้ทำไมต้องมีเรื่องเจ็บตัวด้วยวะเนี่ยใช่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็จะต้องไม่มีใครตายแน่ๆโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออ่านอินบ็อกซ์อันนี้เลยแล้วกันนะเพราะท่าทางมันจะเป็นข้อมูลสำคัญนะมิสเตอร์ฟิลิป harassment by fellow studying harassment by fellow studying ฮะโอเคถึงคุณจากมิสเตอร์อะไรเนี่ยจากมิสเตอร์ฟิลิปนะครับมิสเตอร์ฟิลิปน่าจะเป็นครูนะถึงตัวชั้นแมรี่ตอเลสนะตอเลส113@gmail.comHi Mary ก็มันทำให้ผมรู้สึกโล่งอกนะครับที่ผมได้ฟังความรู้สึกของคุณแต่ว่าผมเนี่ยเกรงว่าผมคงจะทำอะไรไม่ได้มากในสถานการณ์ตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณนั้นกำลังตื่นตระหนกและตื่นตระหนกนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ว่าเทรเวอร์นั้นอ่ะ
ไม่ได้ทำการที่มันแบบผิดกับกฎของโรงเรียนแต่อย่างใดและเขาก็ยังไม่ได้ทำร้ายใครด้วยดังนั้นผมจึงอยากที่จะชวนคุณและเทรเวอร์เนี่ยมาที่ออฟฟิศของผมเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคุยและปรับความเข้าใจอะไรกันได้บ้างนะโอเค let me know when you are ready แล้วก็คุณเนี่ยช่วยบอกยืนยันกันให้ผมฟังอีกทีนะครับว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะก็ kind regard นะครับนะก็ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะก็ผู้อำนวยการโรงเรียนฟิลิปเจนั่นเองโอ Why didn't you tell me Marie นี่ทำไมฉันไม่บอกโอ้ไม่บอกฉันนี่มารีเอาตายแล้วนี่ไงตายแล้วจากเทรเวอร์เห็นแมรี่ตอเรสไปเดินกับผู้ชายคนอื่นอ้าวนั่นไงประเด็นมาแล้วประเด็นมาแล้วมึงนี่ไงล่ะเครียดเลยสิเครียดเลยเอาล่ะเรียบร้อยแล้วผมปิดอีกอันนึงนะในเมลบ็อกซ์แม่งก็น่าจะมีแค่นี้ละมั้งไม่น่ามีอะไรละโอเคมีแมวกับปืนแล้วมีอะไรบ้างวะเนี่ยที่แม่งกูจิ้มได้33% ชาร์จเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มัน PC นะยังต้องชาร์จอะไรอีกวะต่อเลส Wi-Fi Internet Access นะบนด้านบนนะมันเล็กๆเผื่อมองก็ไม่เห็นจี้มากเลยนี่คืออะไรปิดคอมอ๋อนี่คืออะไรวะกดแป๊บอ๋อออกจากแล็ปท็อปอ่ะไหนลองกดอีกรอบดิเอ้าShadow Person คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งฮะก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วทีนี้ห้องทั้งห้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่าโอเคบันทึกของแมรี่อีกรอบNothing was the same และทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมใน12กันยายนปี2018พวกเขานั้นไม่ฟังเลยฉะนั้นพยายามที่จะติดต่อไปหน่วยงานของโรงเรียนฉันพยายามที่จะติดต่อแม้กระทั่งตำรวจด้วยซ้ำแต่พวกเขานั้นก็แค่ทำเหมือนกับเอามือมาตบไหล่ฉันก็เท่านั้นเองสาวน้อยที่น่าสงสารโอ้โหให้ตายสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฟักตอนนี้ฉันได้สาบานแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ขวดเนี่ยมันอะไรเนี่ยอาจารย์ฟูฟแคนดี้เหรอฉันควรจะทำยังไงดีฉันบอกว่าฉันควรจะบอกเคซี่แต่ว่าเธอคงจะเป็นบ้าแน่แล้วก็จะทำให้เธอนั้นต้องมีเรื่องเจ็บตัวโดยไม่ใช่เรื่องหรืออาจจะแย่กว่านั้นก็คือการที่เธอนั้นเข้าไปหาเทรเวอร์ตรงๆซึ่งไอ้เจ้าเทรเวอร์เนี่ยมันตัวอันตรายวันที่23มิถุนายนปี2018ฉันรู้แล้วเป็นเพราะมันไม่มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้อีกพวกเขาไม่เชื่อใจในสิ่งฉันพูดเลยฉันก็คงไม่คิดว่าจะได้เห็นบับเบิ้ลบีอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะตายแล้วอย่าบอกนะว่าที่ไอ้บับเบิ้ลบีเนี่ยมันโดนเอาไปทิ้งด้วยเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเรื่องนี้แหละนะเรื่องที่มันแบบนอกใจมีผู้ชายคนอื่นได้บ้างนะโอ้โหตายละพยายามติดต่อโรงเรียนทำไมต้องติดต่อโรงเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องของเขาหรือว่าแสดงว่าพวกเขานี่ยังอยู่มหาลัยกันอยู่ใช่ไหมโอเคก็เป็นการตอบข้อสงสัยได้อย่างนึงนะตอนแรกคิดว่าพวกเขานี่แบบอยู่ในวัยทำงานแล้วไงน่าจะอยู่สมัยมหาลัยฉันไม่สามารถที่จะนั่งทนรออยู่เฉยต่อไปได้แล้วฉันนั้นจะต้องมีความกล้าไม่หวาดกลัวฉันได้เจอเว็บไซต์นี้สถานที่ที่สามารถที่จะซื้อปืนได้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันน่ะจะต้องซื้อแล้วเพื่อมายิงใครสักคนหรอกนะฉันก็แค่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปฉันก็แค่หาทางจะป้องกันตัวเองเข้าใจใช่ไหมก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาบอกเหรอเพราะว่าคนเราน่ะต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันตัวเองอยู่แล้วแล้วแน่นอนว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยากจะขาย9มมให้กับฉันฉันก็จะต้องไปพบกับหมอนั่นตรงแถวนอกเมืองที่ไหนสักแห่งหนึ่งบางทีมันอาจจะดูแบบเหมือนเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใสสะอาดสักนิดนึงแต่ว่า
การที่มีเทรเวอร์มาจุนจ้านอยู่แถวนี้ทำให้ฉันเนี่ยหาโอกาสไปซื้อได้ยากมากอะตามนั้นโอ้โหนี่ขณะบันทึกขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยปืนยิงออกมาเป็นช่อดอกไม้ด้วยโอ้โหน่ารักเหลือเกินไหนโอเควันนี้วันที่23เมษายนปี2018ฉันคิดว่าหมอนี่มันเป็นบ้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยหมอนั่นเรียกฉันว่า The Most Impossible How อะไรคือ The Most Impossible How ไม่รู้จะแปลไงดิเอาแต่ตะโกนตะคอกใส่หูฉันตลอดเวลาเรียกชื่อฉันแล้วก็ข่มขู่ฉันถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรเนี่ย If I don't let Casey go he will do this or that I got her tied up in here Unplug the phone when I go to sleep อันนี้คือตอนนี้น่าจะจับได้แล้วมั้งโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวออกเลยแล้วกันน่าจะมีพัซเซิลอื่นละที่เราต้องทำสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะว่ารหัสอีกกล่องอันนี้มันอะไรมันจะมีอันไหนที่มันเปิดเพิ่มมาอีกไหมวะก็อย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้มันมีเพียงแค่อีเคสอันนี้อันเดียวที่เรายังหาวิธีเปิดไม่ได้นะแล้วมันมีดิจิตทั้งหมด5ตัวด้วยกันผมว่ามันต้องอยู่ในแมรี่เจอร์นอลแล้วเดี๋ยวก่อนนี่มัน5อะไรวะเนี่ย Food Rescue 3 years 3อย่าบอกนะว่าตัวเลขสีแดงนั่นคือรหัสทั้งหมด5ตัวเหรอมันมี5ตัวป่าววะ3 4ลาลาแลนด์4 3 4 9 5อ้าวนานี่ the fuck ตัวสุดท้ายต้องเดาเองมั้งเนี่ย3 4 9 5โอเคตัวสุดท้ายแม่งต้องเดาเองแล้วกันปึ๊บ What is the code Murray 3 4ก็ห้าอันนี้ลองหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะอู้ถูกเลยเว้ยอู้เยี่ยมโอ้ my god ได้ปืนมาหนึ่ง EA แล้วครับท่านผู้ชมอดีตมันก็เหมือนกับอนาคตนะมันอยู่บนเส้นสเปกตรัมของความเป็นไปได้สตีเฟนฮอว์กิงนั้นได้พูดเอาไว้แต่ฉันหวังว่ามันจะเป็นความจริงพวกเราไม่สามารถทำอะไรในอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วได้บางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจแมรี่หรอกนะแต่ฉันคิดว่าคนที่ชื่อโจนเนี่ยมันช่วยทำให้เธอเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นมาได้บ้างฉันอยากมีเวลาที่ดีแต่ว่าเธอนั้นมาป่วนให้เสียเรื่องตลอดเลยเธอจะมายืนอยู่ตรงนั้นมองผ่านหน้าต่างทำให้ฉันรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยายนั่นพูดถูกก็คือเรื่องของเทรเวอร์หมอนั่นหาพวกเราเจอได้ยังไงผมพยายามที่จะแปลแบบให้ทันนะเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงI told you not to mess with me, but still, I didn't get it. No, it wasn't until he started moving in on her that I realized it was Marie. He was after Marie. He blamed her. คนที่ชื่อเทรเวอร์เนี่ยได้ตามหาแมรี่ไอ้หมอนั่นน่ะมันโทษทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มีมีดอยู่ในมือแมรี่พยายามที่จะหลีกหนีจากหมอนั่นDid she not read her emails? ไอ้หมอนั่นมันถามว่าทำไมถึงไม่ตอบโทรศัพท์ God, I just wanted to punch him with anything I could lay my hands on. My backpack. I smashed it against his wrist, knocking the knife out of his hands. Marie went for it, but Trevor was faster.
โอเคนี่เล่าตอนที่เขากำลังสู้กับเทรเวอร์นะ I dove for the knife but he jumped me as we struggled he hissed didn't I get enough action yet maybe I needed another baseball bat to get my kicks I stopped because right then I knew what he was up to he asked Marie about Mr. Torres was he all right did he still get stomach aches Marie lay on the floor by the bed in shock realizing it had been Trevor who almost killed her fatherThen Trevor looked at me, added with a smile, and her. That's when it all went to pieces. Trevor ripped us apart, and he was enjoying it. Marie didn't understand. I tried to explain, apologized, but she wasn't listening. She kept asking me if I'd been there with Trevor in their house. Trevor stirred things up even more. He told her it was me who had hit her over the head with a baseball bat, that I'd enjoyed it.I screamed in frustration. No, that's not what happened. Tears streamed down Marie's face. She couldn't believe I would do that. Hurt her deliberately. God, I wanted Trevor to stop talking. I attacked him, scratched his face, hit him wherever I could. I hated him. He was twisting everything. I wanted to tell her that I was sorry. Yes, we robbed the house. And...We got caught by Mr. Torres, but I never meant for anyone to get hurt. I didn't smash Marie's head. I panicked. I wanted to stop her from seeing me. When I realized how badly injured she was, I called the police. I tried to stay, but Trevor wouldn't let me. He pulled me by my hair into the van. But Marie wasn't listening. I was losing it.And I like to think I beat Trevor up pretty good. But Trevor punched back harder and faster. He was about to crack my skull. Marie clawed for the box beside her, opened it. She screamed, told us to stop, pointed that 9mm at us. Trevor went nuts, charged for her. She screamed, told him to stay back. She'd never shot a gun in her life. She wasn't going to start now. Trevor grabbed her by the shoulders and...Okay. What do you think you remember is not necessarily what really happened, or how others remember it. But Trevor fell back on the carpet, dead. That we all remember. Oh.โอเคสรุปให้ฟังนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะก็คือเรารู้แล้วว่าแมรี่เนี่ยนะมีปัญหากับเทรเวอร์นะครับผมและสิ่งที่เราทำเนี่ยนะก็คือเราไปขึ้นบ้านเขาเพราะว่าเขาเปิดหน้าต่างอยู่ไงเราเข้าไปแล้วเห็นนางกำลังปอกส้มกินอยู่นะเราเข้าไปถามไถ่นางนะว่านางเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเทรเวอร์เนี่ยก็เข้ามาหานะคือตกใจไงว่าเราเป็นใครนะหลังจากนั้นเนี่ยคือเรามีจุดประสงค์เนี่ยเพราะว่าแบบอยากจะชวนน่าจะชวนไอ้แมรี่เนี่ยหนีไปด้วยกันนะแต่ว่าเทรเวอร์เข้ามาอะไรเงี้ยก็เราก็ต่อสู้กับเทรเวอร์นะครับสู้กันไปสู้กันมาเราเนี่ยพลาดท่ากำลังโดนไอ้เจ้าเทรเวอร์เนี่ยจับกดพื้นแล้วก็ต่อยจนกะโหลกจะแบบกะโหลกจะแตกอ่ะแล้วเพื่อนของเราเนี่ยแมรี่เนี่ยก็ได้ไปที่กล่องเคสนั้นนะครับที่ล็อกอยู่แล้วก็หยิบ9มม.ขึ้นมานะแล้วก็ยิงนะแล้วท้ายที่สุดนั้นเทเวอร์ก็ตายลงนะฮะแล้วสุดเราก็แบบช็อกไงแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆนะฮะนะเมื่อกี้กำลังพยายามเรียบเรียงอยู่โอ้แม่งอินมากนะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดลองดูดีๆเนี่ยมันก็คือแบบมันก็จะมีแบบตัวคนแบบเป็นแสงๆใช่ไหมแบบสมมุติให้อยู่ว่าใครทำอะไรนะฮะก็ประมาณนี้สิ่งเราต้องทำก็คือรับโทรศัพท์แม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลงมาแล้วเร็วๆนี้ อย่าให้เธอสูบบุหรี่ในรถแล้วกันฉันรักรถคันนั้นมากเดี๋ยวฉันจะลงไปแล้วเอาเจอร์แนลมาด้วยนะเอาบันทึกมาด้วยอย่าลืมโอเคได้ๆเดี๋ยวหยิบไปด้วยโอเคบางทีมันก็พูดเร็วเกิน
นะเดี๋ยวฉันจะลงไปข้างล่างดูเร็วนี้อืมและนี่ก็คือห้องของแมรี่จบแล้วเหรอแค่นี้เหรอโอเคนะครับผมนะโอ้โหแล้วก็จบกันไปนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Mary's Room นะครับผมนะอืมท้ายที่สุดประเด็นก็ถือว่าชัดละตอนแรกที่เราสืบหาข้อมูลเนี่ยนะเราก็พบแค่ว่านางเนี่ยมีปัญหากับแฟนนะแล้วในข่าวเนี่ยมันก็บอกว่ามีโจรขึ้นบ้านนะครับแล้วโจรเนี่ยก็ฆ่าผู้ชายคนนี้ตายก็คือฆ่าเทเวอร์แต่แท้ที่จริงแล้วหาใช่ไม่นะครับคนที่ฆ่าเทเบอร์นั้นก็คือแมรี่นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะช่วยเราไงเพราะว่าเราจะโดนเทเบอร์ในขยี้ตายคามืออยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะสรุปแบบรวบรัดเลยแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเกมแมรี่รูมนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะมันเป็นเกมฟรีในสตรีมครับมันก็เลยสั้นๆแบบเนี้ยนะก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นะตอนแรกเขาบอกว่าเนื้อเรื่องมันซึ้งหรือว่าแบบอินนะผมไปนั่งดูนี่มาแอบดูฝรั่งเขาไลฟ์มาก็แบบน้ำตาไหลงงไหลอะไร คือบางทีผมอาจจะแบบคือเข้าไม่ถึงเรื่องราว 100% ก็ได้นะแต่ผมรู้สึกได้อย่างเดียวว่าอีก2คนเนี้ยอีแมรี่กับเคซี่เนี่ยถึงแม้ว่าแม่งจะมีปัญหากันน้อยแต่ว่าแม่งก็รักกันอ่ะมันก็ช่วยกันอืมแต่สุดท้ายแล้วก็มันเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวจริงๆแหละนะไอ้เจ้าเทรเวอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องจนกระทั่งแมรี่เนี่ยพยายามไปหาผู้ชายคนอื่นแต่ว่าเทรเวอร์เนี่ยแม่งก็จับได้นะ ICU นะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางอีเมลนั่นแหละแล้วก็แมรี่คงจะกลัวมากไงก็เลยไปหาปืนมาป้องกันตัวซะเลยนะแล้วก็เราเนี่ยก็เข้าไปหาเขาถึงบ้านน่ะว่างั้นเถอะนะปีนขึ้นไปทางหน้าต่างนั่นแหละครับนะก็คือสิ่งที่เราทำนะแล้วเทเวอร์ก็มาเจอแล้วเราก็บวกกันนะแล้วท้ายที่สุดก็ลงเอยดังที่ได้พูดไปนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกม Mary Room นะครับผมนะก็หวังว่าคงจะสนุกกันนะฮะก็เป็นเกมฟรีอีกเกมนึงใน Steam ครับที่ทำสตอรี่ออกมาได้น่าสนใจนะมันก็จะมีอีกหลายประเด็นนะที่ถูกเขียนบันทึกอยู่ใน Journal นะครับแต่ผมไม่ไปให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสำหรับเกมแนวนี้นะฮะจะได้ทำมาบ่อยๆนะครับแล้วส่วนไอ้เกมดันกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดรอปไปแล้วนะเดี๋ยวจะทำแต่ว่าผมอยากได้ไมค์ใหม่มากเลยไมค์อันนี้มันไม่ค่อยโอเคอ่ะนะอย่างแรกคือข้อที่1ส่วนข้อที่2เนี่ยที่ผมดองขี้เกียจผมว่าแบบคือผมเบื่อน้องบางคนน่ะนะย้ำว่าแค่บางคนคือผมก็พูดนักพูดหนาแล้วว่าเรื่องสปอยเนี่ยอย่าสปอยกูไม่โอเคนะพอจบคดีนี้ปุ๊บนะแม่งสปอยคดีต่อไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะมันทำให้กูขี้เกียจทำอ่ะเพราะว่าเกมเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจุดขายมันคืออะไรใช่ไหมคือถ้ารู้ว่าใครตายหรือว่าใครเป็นคนร้ายเนี่ยนะคือแม่งก็จบละความอยากเล่นน่ะเราต้องทนเล่นกับเกมเนี้ยอีกนานนะคือเราที่เราทนเล่นได้เนี่ยนะเพราะเราลุ้นไงเราอยากจะรู้ว่าใครกันที่จะเป็นคนตายอะไรต่อไปอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนร้ายและใช้วิธีอะไรอันนี้คือแม่งสปอยมาแบบมันก็จบแล้วอะความอยากเล่นมันก็หายถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะบอกให้แม่งหยุดสปอยนะมันก็แบบมันก็หาทางสปอยมากันได้อะนะก็คือในแชทอาจจะแบบคุมได้โดยแอดมินแต่บางทีเนี่ยเวลาพี่กดกระดิ่งดูคอมเมนต์น้องๆเนี่ยนะมันกดมาปุ๊บนะคือกดมาเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจคือจะดูแบบคอมเมนต์บางทีอาจจะมีคอมเมนต์คลิปอื่นเนี่ยผมเลยต้องกดดูใช่ไหมเพื่อที่จะได้ไปตอบไปอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมาคดีหน้าครับคนนี้ตายครับผมมันจบแล้วสัตว์มันจบแล้วนะก็เห็นมีน้องๆหลายคนทวงถามมาผมก็จะทำให้ไวที่สุดแล้วกันนะบอกได้แค่นี้แต่ว่าอารมณ์มันจะมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วส่วนไอ้เกมอะไรนะเกมมิลเลอร์นะครับก็ทำเรื่อยๆนะครับโดยที่จะมีเสียงของแบมแบมมาด้วยนะเป็นโปรเจกต์ที่ผมโคกับแบมแบมนั่นเองนะฮะก็จะพยายามทำมาให้ไวที่สุดละกันเพราะว่าเสียงตอบรับก็ดีนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ละกันนะเรื่องชี้แจงมีอยู่เท่านี้โอเคครับผมสวัสดีฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมไปละ